เรามาทำตามสัญญานะครับผมจะเป็นคนรักษาสัญญาไงพูดแล้วต้องทำพูดแล้วต้องทำซึ่งวันนี้เราจะมอบให้ป้าทั้งหมด 20,000 บาทนะครับผมคืออันนี้ผมขอบคุณคนดูทั้งหมดเลยนะที่แบบว่าช่วยกันดูคลิปแล้วก็แชร์คลิปนี้เนาะคือเหมือนแบบป้าได้ช่วยแบบคนอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะป้าขอขอบคุณคนไทยทุกที่ทุกประเทศที่ว่าอุปการะป้าช่วยกันดูคลิปช่วยกันแชร์อะไรอย่างนี้ทุกคนนะแล้วแบบตอนนี้คือเห็นป้าบอกว่าช่วงนี้เขาจะเอาที่คืนใช่เขาจะเอาที่คืนแล้วสิ้นปีนี้ป้าต้องย้ายสวัสดีโซเชียลและ YouTube นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง9ปืนแคลนะครับผมจากที่เราทำเทปไปครั้งที่แล้วก็คือเราไปร้านฟันปืนเราก็โพสต์ไปว่าถ้าสมมุติว่าคลิปป้าได้เกิน1ล้านวิวเราจะเอาไปให้ป้าอีก 10,000 บาทใช่ไหมคือตอนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าซึ้งใจแบบว่าสุดๆเลยนะ3วันเท่านั้นนะตอนเนี้ยคือมียอดดูประมาณเอาวันนี้นะ1,300,000ซึ่งวันเนี้ยเราจะเอา10,000ไปให้ป้าอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือจะมีเฮนบร้านรถดีเด็ดใช่ไหมแกเห็นแบบว่าเฮ้ยคลิปนี้แล้วแกแบบอยากจะช่วยป้าด้วยแกบอกว่าถ้าเกิดว่าคลิปเนี้ยได้ 1,000 วิวแกจะให้ป้า9บาทแล้วคือตอนเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ1ล้านกับ 30,000 ใช่ไหมก็น่าจะประมาณ 9,000 กว่าเดี๋ยวเราโทรหาเฮนบไหมเป็นวิดีโอคอลนะสวัสดีครับพี่เฮียสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เฮนบนะครับผมเฮียสวัสดีครับเฮียทำอะไรอยู่เนี่ยแจกอาหารครับแจกอาหารเหรออันนี้เฮียอยู่ที่ไหนเนี่ยให้ดูบรรยากาศนะผมอันนี้คือคนเฮียครับวันนี้ที่ผมโทรหาเฮียที่เฮียบอกว่าถ้าเกิดว่าคลิปป้านี่คือเฮียจะให้1,000วิวนี่คือให้9บาทใช่ไหมกับ9บาทคือตอนนี้ได้1ล้านกับ30,000ครับผมเฮียให้เท่าไหร่ดีวันนี้ตามนั้นเลยพี่ยศตามนั้นเลยนะตามเท่าไหร่นะตามฐานเท่าไหร่อันนี้ให้เหลือไม่เหลือตลอดเลยนะอ๋อโอเคงั้นก็คือสรุปว่าเดี๋ยวของผมให้ป้า10,000แล้วของเฮียนพก็คือให้ป้าอีก10,000เนาะอันนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะไปติดตามได้ที่ร้านอะไรนะเฮียร้านรถดีเด่นเนาะอ่าเดี๋ยวทิ้งเพจไว้ตรงนี้นะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่แบบว่าช่วยป้าเราด้วยนะโอเคครับเฮียขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาป้าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ราชบุรีจ้ะแล้วก็ตอนนี้นะผมเราก็เดินทางมาถึงราชบุรีนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านป้า9บาทแล้วพี่บอลเรามาทำตามสัญญานะครับผมเป็นคนรักษาสัญญาไงพูดแล้วต้องทำพูดแล้วต้องทำซึ่งแบบว่าอันเนี้ยต้องขอบคุณทุกๆคนที่แบบช่วยกันปันวิว หลายคนแบบแชร์เยอะมากคอมเมนต์เยอะมากอยากให้ป้าได้10,000ก็คืออันเนี้ยถือว่าเราทำบุญร่วมกันแล้วกันแล้วก็เรายังได้อีก10,000จากเฮียนพเนาะเจ้าของร้านรถดีเด็ดนะครับผมซึ่งวันเนี้ยเราจะมอบให้ป้าทั้งหมด20,000บาทนะครับผมแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปครับพี่บอลเกิดอะไรขึ้นครับมาขายของก่อนครับผมนี่ครับผมสมายมัชชะนะครับผมซึ่งตอนนี้ถ้าสังเกตผมน้ำหนักลดลงไปประมาณ4โลแล้วนะพี่บอลแล้วเราจำเป็นจะต้องลดอีก16กิโลนะครับผมเพื่อจะไปทำภารกิจยังไม่บอกว่าภารกิจอะไรนะครับผมอันเนี้ยมันจะช่วยเร่งการเผาผลาญก็คือเวลาเราคาร์ดิโอทำให้เหมือนแบบคาร์ดิโอได้สนุกขึ้นดีดขึ้นเพราะมันมีคาเฟอีนด้วยแล้วก็พวกสายหวานนะที่เหมือนแบบชอบกินขนมหวานเยอะกินข้าวเยอะอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะมีแบบว่าโครเมียมด้วยช่วยลดน้ำตาลในเลือดให้กลับมาอยู่ในระดับปกติได้เร็วยิ่งขึ้นดึงไขมันเก่ามาเป็นพลังงานลดการสะสมไขมันใหม่อีกแค่กูมาเป็นสคริปต์เลยถ้าอยากสนใจสั่งซื้อนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับผมเป็นไลน์แอดเนาะแล้วก็เดี๋ยวส่วนลิงก์สั่งซื้อจะอยู่ใต้คำอธิบายอีกทีหนึ่งเนาะสุดยอดเลยครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปหาป้ากันนะครับผมไปเราเพิ่งมาถ่ายป้าไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเองเนาะป้าลูกใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วเนาะประมาณ2 อาทิตย์ใช่แล้วคือเดี๋ยวป้ายุ่งอยู่ไหมเดี๋ยวให้ป้าทำกับข้าวก่อนเดี๋ยวเราขอไปคุยกับป้าข้างนอกดีกว่าเนาะอันนี้เราอยู่กับป้าเล็กแล้วใช่ป้าเล็กใช่ไหมค่ะสวัสดีป้าคือครั้งที่แล้วอ่ะผมมาถ่ายป้าใช่ไหมแล้วผมก็ลงคลิปไปใน YouTube
ครับผมก็บอกว่าถ้าเกิดคลิปที่ลงไปอ่ะถึง1ล้านวิวต้องมีคนดู1ล้านครั้งเลยนะผมจะเอาเงินมาให้ป้าคุณป้ารู้ไหมมันเร็วมาก3วันเองนะ3วันมีคนดูคลิปป้าล้านวิวแล้วเนี่ยเราเลยเอาเงินมาให้ป้าอีก 10,000 ตามที่สัญญาไว้เนาะตอนที่ผมโพสต์ลงไปอ่ะมีผู้ใหญ่ใจดีป้าผู้มีอุปการะคุณของผมเขาก็เห็นเขาแบบเฮ้ยเห็นป้าน่าสงสารเขาก็เลยช่วยป้ามาอีก 10,000 วันเนี้ยที่ผมเอามาให้ป้าคือทั้งหมดจะเป็น 20,000 คืออันเนี้ยผมขอบคุณคนดูทั้งหมดเลยนะที่แบบว่าช่วยกันดูคลิปแล้วก็แชร์คลิปนี้เนาะคือเหมือนแบบป้าได้ช่วยแบบคนอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะป้าก็ขอขอบคุณก็คนไทยทุกที่ทุกประเทศที่ว่าอุปการะป้าช่วยกันดูคลิปช่วยกันแชร์อะไรอย่างนี้ทุกคนนะคือเร็วมากเลยนะป้าแล้วคือแบบแต่ละคอมเมนต์คือเขาบอกว่าอยากเหมือนแบบ9บาทคือป้าแทบไม่ได้กำไรอะไรเลยคือช่วยหลายชีวิตเลยนะด้วยแบบเศรษฐกิจแบบนี้คือแบบของมันแพงขึ้นอะไรเงี้ยเนาะช่วยหลายชีวิตช่วยตัวชีวิตป้าลูกหลานป้าถ้าไม่ขายตรงนี้ป้าก็ไม่มีเงินที่ว่าแต่9บาทมันถูกมากเลยป้าบอกว่าแล้วคือก็เลยแบบอยากจะมีคนแบบเยอะมากที่จะแบบมาช่วยป้าป้าก็ขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่มาดูรายการป้านะก็ขอขอบคุณคนท่านนะแล้วแบบตอนนี้คือเห็นป้าบอกว่าช่วงนี้เขาจะเอาที่คืนใช่เขาจะเอาที่คืนแล้วสิ้นปีนี้ป้าต้องย้ายเอาสิ้นปีนี้ป้าต้องย้ายไปก่อนสิ้นปีแล้วไม่รู้ลงตรงไหนแล้วตอนนี้ป้าเจอที่ใหม่ยังครับที่ใหม่แต่มันเป็นดินโถงปีแรกก็ให้อยู่ปีโดยที่ว่าเขาไม่ได้ตังค์ปีที่สองที่สามเขาว่ากันแต่นี่ว่ามันถมเยอะอ๋อคือที่ใหม่คือให้ป้าไปอยู่ปีแรกแต่ว่าป้าก็ต้องถมที่เองไม่ไหวเดี๋ยวนี้รอเงินให้ป้าก่อนนี่ป้านี่ครับขอบคุณมากครับป้านี่ครับ20,000ครับป้าขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณขอให้บุญรักษาทุกคนนะลูกอันนี้คือต้องบอกว่าแบบคือทุกคนอ่ะเหมือนแบบพร้อมใจกันโหอยากจะช่วยป้ามากเลยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ใจดีมากมากเลยที่ให้เงินมาต่อทุนให้ป้าขอบคุณค่ะขอให้บุญรักษาทุกคนนะคะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณป้ามากๆนะก็เห็นป้าบอกช่วงนี้ป้าสุขภาพไม่ค่อยดีตอนนี้ป้าเป็นอะไรบ้างอ๋อป้าเป็นโรคเบาหวานค่ะเป็นเบาหวานเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดไขมันอุดตันเป็นหอบแล้วก็เป็นน้ำส้มปอดแต่ก็คือก็ต้องทำบางทีน็อกไปก็ล้มไปก็ได้กินยากินอะไรเดี๋ยวป้าก็ทำไหวมีคำถามถึงป้ามีหลายคนคอมเมนต์มาว่าอยากป้าขายถูกมาก9บาททำไมไม่ขายแบบปกติเป็น20บาทแล้วพิเศษแบบเป็น30บาทก็ได้ป้าจะได้แบบมีกำไรเยอะขึ้นหน่อยเลยเงี้ยป้าอย่างเดียวอย่างพอเพียงลูกสมัยก่อนป้าอดไม่มีเงินป้าไปขอเขากินเขาไม่ให้แบบเนี้ยป้าคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องมี9บาทให้ได้ป้าถึงได้มี9บาทวันนี้แล้วป้าก็อยากจะขาย9บาทเรื่อยๆจนป้าจะสิ้นลมก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆมันก็ก้าวแล้วก้าวอย่างพ่อหลวงว่าอยู่อย่างพอเพียงแล้วนี่ป้าขาย9บาทมากี่ปีแล้ว14ปีแล้ว14ปี9บาทคือสมัยก่อนนะพอเข้าใจมันก็ยังแบบมันยังของถูกสมัยนี้หมูโคตรแพงแล้วคือร้านป้ามีตั้งแต่หมูไก่มีกุ้งด้วยปลาหมึกมีซีฟู้ดแค่แบบยำมาม่าพวกไข่เค็มพวกอะไรเงี้ยอันไหนน้อยป้าก็ใส่น้อยหน่อยอันไหนที่ถูกอันไหนที่ถูกหน่อยป้าก็ใส่เยอะหน่อยป้าขายนี่ลูกค้าเยอะนี่ป้าก็ดีใจและสบายใจนะเป็นสุขใจด้วยไงป้าก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยยังไงวันนี้ก็ขอให้ป้าแข็งแรงแล้วยังไงเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าสิ้นปีป้าย้ายไงถ้าเกิดเดี๋ยวผมหาป้าเจอใหม่ผมไปหาป้าใหม่ได้ขอบคุณค่ะบุญรักษาแล้วลูกนะทุกคนลูกจะตามป้าไปทุกร้านเลยไงวันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวฝากร้านฟันฟืนด้วยถ้าใครอยากจะมากินก็อยู่ราชบุรีเนาะอยู่ร้านอยู่ที่เพชรเกษมสายเก่าตรงโคกหม้อตรงหน้าเลยนะสายโคกหม้อหมู่บ้านคันที่วิลล่าตรงหมู่บ้านคันที่วิลล่าถ้าอยากจะมากินร้านเนี่ยก็ก่อนสิ้นปีเนาะแต่เดี๋ยวปีใหม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เทปหน้าเราจะเดี๋ยวเราฝากติดตามด้วยแล้วกันวันนี้ขอบคุณป้าคนไทยทั้งประเทศที่อุปการะป้าที่ดูคลิปของป้านะขอบคุณป้าขอบคุณมากเลยค่ะคือมีคนรักป้าเยอะมากๆเลยนะรู้ป่ะมีคนที่แบบว่ารักป้าเยอะมากๆผมไม่เคยมีคลิปที่แบบว่าอย่างเงี้ยที่แบบลงแล้วแบบคนช่วยกันแชร์เยอะมากคนกดไลค์เกือบแสนเลยนะป้าตั้งแต่คลิปออกไปคือแบบคนดูแล้วแบบมัน
ป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆคือคนไทยแม่งสามัคคีกันช่วยปลามากยังไงเราก็ขอบคุณแทนคนไทยทุกๆคนด้วยละกันเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้หลายๆประมาณนี้ละป้าๆเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสู้กันลูกสู้ต้องสู้แล้วป้าจังหวะนี้